กับผมนายแพทย์สุรวิทย์คนสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิพรรคเพื่อไทยกับผมต้องขอขอบคุณที่ให้โอกาสในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2564ซึ่งกระผมได้ศึกษาย้อนหลังไปปี63ด้วยนะครับพบว่างบประมาณปี2564ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้เป็นงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในปัจจุบันเป็นงบประมาณที่ใช้เงินสูงมากแต่ขาดทิศทางขาดเป้าหมายที่ชัดเจนแถมอาจจะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันที่เห็นในปัจจุบันค่อนข้างสูงจึงเชื่อว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ท่านประธานที่เคารพครับได้ทราบว่าการจัดทำงบประมาณฉบับนี้ทำกันอยู่ในช่วงปีที่แล้วช่วงปี2562มาเสร็จเมื่อวันที่24มกราคม2563ในช่วงนั้นเหตุการณ์โควิดยังไม่รุนแรงเหตุการณ์เศรษฐกิจต่างๆซึ่งประเทศไทยและทั่วโลกก็มีปัญหาแต่ประเทศไทยจะมีปัญหามากกว่าประเทศอื่นๆเพราะว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มทรุดโทรมมามากตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นต้นมาท่านประธานที่เคารพครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงนี้ต้องยอมรับว่าผิดคาดที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะโตได้ประมาณ 3-5% กลับตรงกันข้ามครับจะต้องลดลงนะครับเรียกว่าขยายตัวน้อยลงจนติดลบอาจจะติดลบถึงลบ 5-6% ซึ่งบางคนก็บอกว่าลบ 8 นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ทั้งนั้นคนจนในประเทศในช่วงที่โควิดระบาดนี้เพิ่มมากขึ้นจากเดิมก็มากอยู่แล้วจากเดิมก็อยู่ประมาณ 14-15 ล้านคนตอนนี้เชื่อว่าไม่น้อยกว่า18ล้านคนเป็นคนจนในประเทศของเราหนี้ครัวเรือนก็เพิ่มมากขึ้นคนว่างงานก็เพิ่มมากขึ้นอาจจะถึง8ล้านคน9ล้านคนบางคนก็บอกว่าอาจจะถึง10ล้านคนนี่คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในระยะนี้แต่งบประมาณที่ตั้งกันตั้งแต่วันที่24มกราคม2563ก็มีการปรับแก้เพียงเล็กน้อยเห็นบอกว่าปรับกันไปเพียง 30,000 ล้านบาทซึ่งไม่พอครับเพราะว่าในขณะนี้รัฐบาลมีเงินก้อนหนึ่งเกิดจากพระราชกำหนดการกู้เงิน3ฉบับ1ล้าน9แสนล้านบาทเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาจะเป็นเงินกู้จริงๆก็ประมาณ1ล้านล้านบาทไปแล้วแล้วปีนี้ยังจัดงบประมาณเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือแต่ละปีจะมีการเพิ่มงบประมาณ 50,000 ล้าน 100,000 ล้านปีนี้ก็จัดงบประมาณปี64เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 100,000 ล้านบาทเหมือนกับว่าประเทศกำลังอยู่ในภาวะปกติทั้งที่เรามีเงินกู้มาอีก1ล้านล้านบาทท่านประธานที่เคารพจึงเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมท่านประธานที่เคารพครับเมื่อมีเงินตั้งเป้าหมายเอาไว้3ล้าน3แสนล้านบาทคาดว่ารัฐบาลคาดว่าประมาณการว่าจะเก็บภาษีได้ประมาณ 2,677,000 บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากในภาวะปัจจุบันโอกาสที่จะเก็บเงินได้2,677,000 ล้านบาท
ป็นไปได้ยากถึงแม้ว่าเก็บได้ตามนั้นจริงก็ยังต้องกู้เงินถึง 623,000 ล้านบาทมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณการกู้เงินมาชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็ไม่ใช่ว่าจะกู้ได้ตามใจนะครับมีพระราชบัญญัติที่คอยกำกับการบริหารหนี้สาธารณะฉบับปี2548มาตรา4เมตรมาตรา21กำหนดว่าการจะกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณจะกู้ได้ไม่เกิน 20% ของงบประมาณที่ตั้งไว้3,300,000,000 บาท 20% ก็คือ 660,000 ล้านบาทแต่รัฐบาลประมาณการว่าจะต้องกู้ 623,000 ล้านบาทจึงมีช่องว่างอยู่เพียง 37,000 ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับโอกาสที่จะต้องกู้เพิ่มมีมากและคงต้องกู้เพิ่มมากกว่า 37,000 ล้านบาทแน่นอนเพราะฉะนั้นโอกาสที่รัฐบาลจะขัดต่อพระราชบัญญัติบริหารหนี้สาธารณะมีค่อนข้างสูงโอกาสที่จะขาดวินัยการเงินการคลังจึงเป็นไปได้มากจึงเรื่องที่สมควรที่จะต้องพิจารณากันครับประธานที่เคารพครับสำหรับงบประมาณปี2564ด้านสาธารณสุขซึ่งผมเองก็เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับทั้งเป็นผู้ปฏิบัติทั้งเป็นรัฐมนตรีที่กำกับมาแล้วเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาโควิดเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาหากมีการระบาดซ้ำซ้อนหรือมีโรคระบาดอื่นขึ้นมากระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยงานหลักเป็นหน่วยงานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยคนไทยเองหรือคนต่างประเทศเป็นหน่วยงานที่งบประมาณต่างๆนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นกระทรวงที่กระตุ้นการฟื้นฟูประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยวด้านของการส่งออกการลงทุนหรือการที่จะมาจัดในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ควรจะมีงบประมาณก้อนใหญ่เข้ามาให้กับกระทรวงสาธารณสุขในช่วงนี้แต่เท่าที่ดูครับผมขอสไลด์ครับครับเท่าที่มีอยู่ต่อไปเลยครับสไลด์ต่อไปครับจะเห็นได้ว่าอันที่2ครับสไลด์ที่2ครับจะเห็นได้ว่างบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขในปี2564กลมหลักในเรื่องของโรคติดต่อในเรื่องของการควบคุมโรคก็คือกรมควบคุมโรคในปีที่แล้วปี63ครับกับปี64จะเห็นได้ว่าปี64ก็ถูกปรับลดงบประมาณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยต่างๆครับปีนี้ยังดีที่ว่างบประมาณลดลงไม่มากกรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพเกี่ยวกับอสม.เกี่ยวกับการตรวจร้านต่างๆครับปีนี้ลดลงครับที่ว่าอสมจะได้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นแต่กรมนี้กรมที่ดูแลอสมกับงบประมาณลดลงกรมสุขภาพจิตก็ลดลงคนไทยในช่วงนี้กำลังมีปัญหาอย่างมากเพราะฉะนั้นกรมสุขภาพจิตจึงไม่ควรจะถูกปรับลดงบประมาณนะครับกรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนก็ปรับลดงบประมาณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางด้านสาธารณสุขก็ปรับลดงบประมาณท่านประธานที่เคารพครับเมื่อปรับลดงบประมาณเช่นนี้โอกาสที่จะทำให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการกระตุ้นในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของการกระตุ้นการพัฒนาด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวการส่งออกต่างๆคงจะไม่สามารถกระทำได้ครับท่านประธานครับขออนุญาตเข้าไปในแผ่นที่3คือเรื่องที่ประชาชนได้ฝากมานะครับก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับงบประมาณก็คืองบประมาณที่มีการถ่ายโอนไปนั้นตรงไหนที่ไม่สมควร
ไม่ว่าจะเป็นงบของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีกระทรวงศึกษาธิการก็ดีควรคืนให้เขาและการบรรจุพนักงานต่างๆครับซึ่งมีพูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสายงานที่อาจจะถูกลืมเลือนก็พยายามดูให้ทั่วถึงครับอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดฝากไว้คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถึงแม้จะไม่ขอสนับสนุนงบประมาณแต่ควรจัดงบประมาณให้เพราะว่าการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรเป็นที่ต้องการของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศขอบคุณครับขอบคุณครับต่อไป